เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูคำถามท้ายบทที่14กันนะครับข้อแรกถามว่าจงทำตารางเปรียบเทียบผลของฮอร์โมนแต่ละชนิดต่อพืชและแหล่งสร้างฮอร์โมนแต่ละชนิดให้เปรียบเทียบฮอร์โมนของพืชเนาะงั้นเรามาดูเขาอยากรู้ฮอร์โมนครับแล้วก็ผลของฮอร์โมนนั้นนะแล้วก็แหล่งสร้างอันแรกเลยที่เราเรียนกันเนาะออกซินถูกไหมออกซินเนี่ยมีผลยังไงบ้างครับทำให้เซลล์มีการยืดตัวถูกไหมขยายขนาดทำให้พืชสูงขึ้นเนาะแล้วยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของโฟโตโทรพิซึมด้วยนะจริงๆเกี่ยวข้องกับแกรวิโตพิซึมด้วยคือทำให้โฟโตพิซึมก็คือทำให้ยอดอ่อนของพืชเนี่ยมันโค้งงอไปตามทิศของแสงเนาะส่วนแกรวิโตพิซึมคือทำให้รากกับลำต้นเนี่ยรู้ว่าควรจะเจริญไปทางไหนนะครับแหล่งสร้างจากไหนครับเนื้อเยื่อเจริญที่บริเวณยอดนะครับเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าชูต apical meristem เนาะนอกจากนี้ยังเจอในเจอการสร้างในใบอ่อนได้ด้วยนะครับนี่คือตัวแรกออกซินหลักๆเลยนี่ย่อมาให้นะครับตัวที่สองมีไซโตไคนินเนาะก็ตามชื่อหรือไม่หน้าที่ของมันไซโตคือเซลล์ไคนินอยู่กับการแบ่งนั่นผลของฮอร์โมนคือทำให้กระตุ้นการแบ่งเซลล์นะครับพอกระตุ้นการแบ่งเซลล์มันก็คือทำให้มีการเจริญเติบโตนั่นเองนะครับแต่แหล่งสร้างคือเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายแต่เป็นเนื้อเยื่อเจริญบริเวณปลายรากนะครับไม่เหมือนกับออกซินเนาะออกซินเจอที่เนื้อเยื่อเจริญปลายยอดนะครับนี่ปลายรากนี่คือหลักๆของไซโตไคนินเลยนะครับเอาเน้นๆต่อมาจิบเบอร์ลินหน้าที่หรือผลของกิบเบอร์ลินมีหลายอย่างเนาะอย่างแรกคือทำให้เซลล์มีการยืดตัวนะพอยืดตัวปุ๊บการยืดตัวเกิดจากอะไรเกิดจากการแบ่งเซลล์ซึ่งทำให้ต้นสูงขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้กิบเบอร์ลินยังกระตุ้นการงอกของเมล็ดได้ไปทำลายผลของแอปไซซิกแอซิดเนาะที่ทำให้เมล็ดมีระยะพักตัวหรือซีดดอร์แมนซี่นะครับนอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการยืดข้อดอกได้ด้วยถูกไหมหรือยืดช่อข้อของช่อดอกหรือช่อผลได้เนาะก็เป็นผลมาจากการแบ่งตัวของเซลล์ที่ทำให้เซลล์ยืดตัวนั่นแหละเนาะอันนี้เห็นได้ชัดในองุ่นเนี้ยทำให้องุ่นขยายขนาดขึ้นได้กิบเบอร์ลินสร้างจากไหนมักจะเจอในพวกเมล็ดที่กำลังงอกนะครับหรือผลก็มีนะครับอะเรนูก็สามารถสร้างได้เนาะขึ้นแผ่นใหม่อีก2ตัวมีอะไรนะแอปไซซิกแอซิดกับเอทิลีนเนาะแป๊บนึงนะเอทิลีนก่อนแล้วกันเอทิลีน
เป็นฮอร์โมนพืชที่ต่างจากเพื่อนเนาะคือมันเป็นฮอร์โมนที่เป็นแก๊สนะครับหน้าที่เด่นๆของมันเด่นที่สุดเลยคือทำให้ผลไม้สุกนะครับนอกจากนี้ยังส่งผลให้ใบร่วงได้นะครับแล้วก็มีกระตุ้นให้มีการเกิดรากฝอยรากแขนงนะครับแหล่งสร้างเอาจริงๆเนี่ยเอสทีดีแหล่งสร้างค่อนข้างหลากหลายเลยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลผลิตหนึ่งที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของพืชนะครับซึ่งเซลล์ทุกเซลล์มีเมตาบอลิซึมอยู่แล้วนะครับอีกตัวนึงคือกรดแอปไซลิกแอซิดโน้ตหรือย่อกันว่า ABA จริงๆออกซินเนี่ยเอาอาจจะพูดบางคนเขาจะใช้ NIAA ไปเลยนั่นก็คือสารตัวหนึ่งในกลุ่มออกซินนะครับส่วนแอปไซลิกแอซิดหรือ ABA เนี่ยหน้าที่ของมันหรือผลของมันก็เยอะถูกไหมหลักๆเลยคือมันไปยับยั้งการเจริญของเซลล์นะครับคือมันเป็นฮอร์โมนที่ตอบสนองต่อความเครียดภาวะเครียดคือภาวะขาดน้ำถูกไหมดังนั้นถ้าตอบสนองต่อภาวะขาดน้ำส่งผลให้ปิดปากใบมาปิดปากใบเพื่อลดการคายน้ำลดการสูญเสียน้ำแล้วทำให้ใบแก่ตามอายุด้วยถูกไหมตามอายุใบคือเป็นการทำลายใบที่แก่เกินไปนะอาจจะมีโครงสร้างต่างๆพังเราจะเรียกเป็น senescenceครับแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับการมีระยะพักตัวของเมล็ดด้วยถูกไหมนอกจากระยะพักตัวของเมล็ดยังมีระยะพักตัวของตาอีกนะแต่ก็คือคล้ายๆกันแหละนะครับภาษาอังกฤษเรียก seed dormancy กฎแอปไซซิกเนี่ยแหล่งสร้างก็ค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะแต่ที่เด่นๆคือพวกเมล็ดนกเพราะมีเอนโดสเปิร์มไม่ใช่เอนโดสเปิร์มเพราะเอมบริโอที่ต้องการพักตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีใบโดยเฉพาะพวกใบแก่ๆแล้วก็อาจจะมีรากนะครับนี่เสร็จละโอเคเนาะงั้นตารางหน้าที่พวกนี้นะครับฮอร์โมน5อย่างสิ่งที่พี่อยากให้น้องจำได้ก็คือผลของฮอร์โมนนะครับแล้วก็แหล่งสร้าง2อันนี้เป็นหลักๆเลยนะครับก็หวังว่าตาราง2ตารางจริงๆมันคือตารางเดียวแหละโน้ตแต่หน้ามันไม่พอหวังว่าตารางนี้เนี่ยจะช่วยให้น้องอ่านทบทวนได้ง่ายขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยเนื้อหาชีวะอื่นๆเหมือนกันเนาะทำเป็นตารางบางทีมันอ่านทบทวนได้ง่ายนะครับก็แล้วแต่ความถนัดหรือบางคนชอบเป็นไมด์แมปก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหลดแอป Nestle School กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ